ขอพบกับคอรัฐวงรักชาติค่ะคอรัฐรักชาติขอเชิญค่ะกำลังคุยกันอยู่เลยค่ะวงนี้นะคะเขาก็มีสมาชิกทั้งหมดค่ะ8คนด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมาขับขานบทเพลงค่ะมีทั้งเพลงของเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะเพลงที่ปลุกใจนะคะแล้วก็เป็นบทเพลงของวีรชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงดังๆให้คอรัสรักชาติค่ะขอบคุณครับวันนี้ดีใจตื่นเต้นเป็นเกียรติมากๆครับพวกเราคอรัสรักชาติรายงานตัวครับแม้จะยังไม่เต็มพื้นที่แต่ผมว่าทุกท่านเนี่ยพลังใจเต็มเปี่ยมใช่ไหมครับเรามาที่นี่เพื่อร่วมกันต่อต้านระบอบทักษิณระบอบทุนสามานระบอบอันชั่วช้าให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทยนะครับซึ่งทุกๆคนก็คงจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราดีกว่าที่เป็นอยู่เราจะกำลังรอให้แผ่นดินของเมืองไทยเป็นแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเป็นแผ่นดินที่เป็นบ้านของพ่ออย่างแท้จริงเคยมีคนพูดว่าถ้าใครไม่รักพ่อแล้วก็ให้ออกไปจากแผ่นดินไทยพวกเราก็คิดเช่นนั้นครับวันนี้เรามาร่วมกันมุ่งมั่นในอุดมการณ์อันแข็งแกร่งว่าพวกเราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราปกป้องชาติบ้านเมืองของพวกเราทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมกันก็ทำหน้าที่ในฐานะคนไทยที่แสดงออกทางความคิดทางการเมืองมาร่วมชุมนุมกันวันนี้พวกเราคนรุ่นใหม่คอรัสรักชาติขออนุญาตแสดงออกในบทบาทหน้าที่ของเราผ่านทางเสียงเพลงครับถ้าใครร้องได้ช่วยกันร้องเพลงแรกที่ขออนุญาตนำเสนอชื่อว่าบทเพลงรักแห่งแผ่นดินครับด้วย
พวกเราไปทุกๆเวทีนะครับไปมาหลายเวทีมากนะฮะความภูมิใจหนึ่งก็คือพวกเราได้ร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆที่ที่ไปนะครับมีทั้งบทเพลงที่เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านโดยเฉพาะมีทั้งบทเพลงที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะครับพวกเรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงโปรดให้พวกเราได้มีชาติบ้านเมืองของเราจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่พวกจังไรบางคนนะฮะบางกลุ่มนะครับที่มันคอยบั่นทอนทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับมีหนำซ้ำนะครับพวกมันยังพูดจับจ้วงยังคอยบ่นทำร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันนั้นเป็นที่รักสูงสุดของพวกเรานะครับเชื่อว่าสาเหตุนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเราทุกๆคนได้มารวมตัวกันอยู่ณที่นี้เพื่อปกป้องสถาบันนั้นเป็นที่รักของพวกเราและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองของพวกเรานะครับตอนนี้บริเวณด้านหน้าเวทียังไม่เต็มนะครับแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีมวลชนทั้งหลายทยอยมานะครับรวมถึงทุกท่านนะครับที่กำลังพักผ่อนในเต็นท์นะครับเชื่อว่าท่านค่อนข้างเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะครับแต่ว่าพลังใจของท่านยังไม่หมดนะฮะผมเชื่อว่าพลังใจของพวกเราทุกคนนี่แหละที่จะพาให้ชาติบ้านเมืองให้ประเทศของเราได้รอดพ้นนะครับดังนั้นท่านใดพักผ่อนแล้วนะฮะก็มาบริเวณนี้ได้พวกเราจะอยู่ขับกล่อมทุกๆท่านนะครับเชิญชวนทุกท่านได้ร้องเพลงไปด้วยกันน่าจะยาวจนถึงเวลาประมาณ6โมงซึ่งเราจะร่วมกันร้องเพลงชาติไทยที่นี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กำหนดการปกติของที่เวทีแห่งนี้นะครับบทเพลงต่อไปที่อยากจะขอที่จะนำเสนอนะครับเป็นบทเพลงเพลงหนึ่งที่ประพันธ์โดยศิลปินชื่อดังก้องฟ้าเมืองไทยท่านนี้ชื่อคุณดี้นิติพงษ์หอนาคนะครับขอเสียงปรบมือพี่ดี้สักนิดนะฮะมีหลายบทเพลงที่พี่ดี้เขียนมาได้ตรงใจพวกเรามากๆนะครับบทเพลงนี้ชื่อบทเพลงของขวัญจากก้อนดินครับเชิญรับฟังและร่วมร้องไปด้วยกันครับเป็นบุญของพวกเราประชาชนชาวไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านเมืองของเรานั้นสุขสงบร่มเย็นสืบเนื่องมาช้านานแต่บัดนี้ปัญหาต่างๆมากมายได้เกิดขึ้นบ้านเมืองแตกแยกแตกฝักแตกฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากความอยุติธรรมในสังคมเกิดจากความชั่วช้าสามานของระบอบทักษิณเกิดจากความมักใหญ่ไฟสูงการคอร์รัปชันถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยถึงเวลาหรือยังที่เราจะร่วมกันเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ด้วยถวายปกครองแผ่นดินขอเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับรองประชาชนชาวไทยThank you.
ขอเสียงดังๆจากคนที่รักในหลวงหน่อยแล้วดังอีกครับดังอีกในหลวงท่านเหนื่อยมามากนะครับท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพื่อพระองค์เองนะครับท่านสละกำลังพระวรกายเพื่อคนไทยทุกคนท่านไม่เคยบอกให้คนไทยรักท่านท่านย้ำบอกเสมอว่าให้คนไทยรักกันละกันนะฮะและความรักที่พวกเรามาแสดงออกกันณที่นี้ความรักที่เรามีต่อกันและกันความรักที่เรามีต่อชาติบ้านเมืองจะทำให้ชาติของเราเจริญรุ่งหน้าก้าวต่อไปได้พ้นจากระบอบชั่วช้าที่พวกเรากำลังต่อสู้กันอยู่นะครับมีแกนนำของเวทีฝ่ายตรงข้ามนะครับแกนนำท่านหนึ่งซึ่งก็คงไม่รอดคุกนะครับแกนนำท่านนี้บอกเอาไว้ว่ารูปที่เคยมีทุกบ้านบัดนี้หลายบ้านได้ปลดลงมาแล้วพวกเราไม่เคยเชื่อถ้อยคำอันก้าวร้าวอันหยาบคายของคนผู้นี้นะครับพวกเราเชื่ออยู่เสมอว่ารูปที่มีทุกบ้านจะยังคงติดอยู่ทุกๆบ้านทุกๆหลังของเมืองไทยและรูปจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอไปรูปนั้นคือรูปของในหลวงครับเพลงต่อไปเพลงรูปที่มีทุกบ้านครับ